นี้นะจะเป็นม่านโปร่งนะครับม่านโปร่งเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเราจะใช้เป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมดีลิทไปก่อนนะครับเราจะใช้เป็น two size material นะครับตัว two size material เนี่ยหลักการมันก็คือมันจะใช้กับวัตถุที่มันมีความโปร่งแสงนะครับอย่างเช่นโคมไฟกับม่านโปร่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็ตัว two size เนี่ยก็จะมีอยู่เราก็ซ้อนไปเฉยๆนะก็คือตัววิเลย์ธรรมดาแหละแมตต์วิเลย์ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราใส่ two size เข้าไปด้วยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ two size วิเลย์ two size materialก็คีบไว้นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะทีนี้เราก็ไปปรับแต่งตัวโมเดลหลักเนี่ยฟอนต์เมทเรียลตัวเดียวนะก็ทำตัวนี้ให้เป็นผ้านะเป็นผ้าดูนี้ไม่แน่ใจมีผ้าหรือเปล่าไม่มีโอเคเราผสมเองก็ได้นะฮะคือหลักของการสอนเมทเทอเรียลเนี่ยอยากจะให้ผสมเองได้นะจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็แมทเทอเรียลมันเยอะที่โหลดที่มีไลบรารีเยอะนะแต่ถ้าเกิดเรารู้พื้นฐานของมันก็ทำให้เร็วขึ้นนะโอเคเข้าเรื่องดีกว่าก็ตัว diffuse เนี่ยเราก็อาจจะแล้วก็สีเลยนะฮะเราก็ใส่เป็นแมทผ้าก็ได้แมทผ้าหรืออะไรก็ได้แต่ตัวอย่างนี้ม่านโป่งเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวหรือว่าสีครีมอะไรเงี้ยตัวอย่างนี้เราก็ทำเป็นสีขาวไปนะฮะตัวนี้ก็เป็นปรับไปสีขาวหรือสีอะไรก็ได้ไอ้ตัว reflect เนี่ยก็ไอ้ reflect ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะฮะก็เป็น1ก็ได้นะครับreflect เนี่ยเราจะดึงมาที่ตรงสีเทานะสีเทาคือให้มีความโปร่งให้มีความโปร่ง IOR เนี่ยจะเป็น 1.01 นะเพื่อให้มันไม่สะท้อนไม่หักเหไม่มีการสะท้อนหรือหักเหของวัตถุนะแล้วก็เราก็ติ๊กตรงนี้ด้วยเพื่อให้แสงรอดออกมานะฮะเป็น colorอัลฟาหรือออร์ชินัลก็ได้นะฮะตัวอย่างนี้ผมก็เลือกนี้ไปนะนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปเลือกนี้นะเป็นบินก็ได้นะเพราะบินเนี่ยมันจะเป็นเป็นผสมผ้าส่วนใหญ่นะครับ ทีนี้ไอ้ตัวเราก็มาปรับตรงนี้ต่อนะมาที่แมปแล้วก็ปรับผ้าก็จะต้องมีความโปร่งเราก็ใช้ opacity นะ opacity opacity แล้วก็ใช้เป็น fall off ด้วยนะรวมด้วยการใช้ fall off เนี่ยม่านโป่งเนี่ยอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าคือโมเดลผ้าเงี้ยแมทผ้าเนี่ยก็จะใช้เป็น fall off ส่วนมากนะเพื่อให้มันมีการตกกระทบของแสงแล้วมันจะมีวอลลุ่มของเนื้อผ้านะฮะแล้วก็ใช้ fall off เป็นตัวช่วยนะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับคือตรงนี้เราก็ดึงสามารถดึงได้นะดึงได้เราก็ไปเลือกตรงนี้นะครับมุมมิสเคิร์ฟเนี่ยก็อาจจะไปคลิกขวานะก็เลือกเบซิเออร์คอร์เนอร์นะก็ถ้าปรับประมาณนี้นะฮะเหลื่อมของผ้าเนี่ยมันก็จะมีเป็นขอบที่จะอาจจะคมขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไป
ไปดูเรื่องผ้ากันครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมทำไอ้นี่ก่อนปรับไปก่อนนะฮะเราจะเล่นเรื่องของม่านโป่งให้เสร็จก่อนเราก็ดึงประมาณนี้นะฮะตัวนี้เราอาจจะปรับเป็นใช้แมปผ้าในลักษณะนี้ก็จะเป็นลายแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าคอนทราสต์ของ diffuse matte เนี่ยมันจะต้องมีความขาวดำเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับคือคอนทราสต์จะเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าเป็นมีเป็นสีกลางอะไรเงี้ยนะต้องคอนทราสต์เลยนะเพื่อที่จะให้มันโปร่งครับอย่างเงี้ยอย่างสีดำเนี่ยมันก็จะโปร่งไปเลยสีขาวเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทึบนะผมใช้ตัวนี้เป็นตัวอย่างโอเคตัวนี้ก็เลือกเป็นไทลิ่งนะติ๊กนี้ออกนะก็เดี๋ยวลองใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในบ้านม่านโป่ง ไฮลิ่งก็จะประมาณนี้ฮะ แล้วก็ปรับเอาอาจจะต้องถี่กว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมปรับให้ดูก่อนไม่ได้เห็นชัดนะเห็นชัดลักษณะของฟาวออฟก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้หรือเราจะดึงตรงนี้ไปก็ได้นะครับดึงเข้าไปอินสแตนต์ไปเลยแล้วเราก็ไปลดตรงนี้เอานะอะไรอย่างเงี้ยติ๊กออกก็ได้ผมอยากให้มีเนื้อผ้าหน่อยนะฮะ20เหมือนกันประมาณนี้นะครับโอเคขนาดของผ้าก็จะเป็นประมาณนี้ อยากให้มันเป็นฟิลเหมือนผ้าดิบนะก็ไปก๊อปตัวนี้มานะก๊อปปี้มาเพื่อจะมาใส่ในบัมนะก็เพจอินสแตนต์ไปเลยก็มันก็จะมีเท็กเจอร์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะตั้งกันไป10โอเคก็จริงก็ปรับแค่นี้นะก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูนะว่ามันผลออกมาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูความต่างนะว่าแมทเทียลธรรมดากับทูไซส์เนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราได้ซ้อนไปแล้วนะจะเป็นลักษณะนี้นะม่านที่ได้ออกมาแสงก็จะมีความรอดออกมานะครับทีนี้เราลองมาเล่นดูนะทูไซส์เนี่ยเราจะปรับตรงนี้นะครับว่าจะให้มันทึบแสงคือให้แมทข้างหลังเนี่ยแมทที่เรียกข้างหลังเนี่ยมันจะทึบแสงหรือว่ามันเอ้ยไม่ใช่ทึบแสงมันจะตกกระทบกับแสงหรือไม่นะฮะแล้วก็คุมตรงนี้อันนี้มันปรับเป็นสีเทาอยู่แล้วปรับเป็นสีขาวมันก็จะโดนแสงเยอะหน่อยฮ
เขตว่าผ้ามันก็จะมีความมีวอลลุ่มขึ้นมาลองสีดำนะครับสีดำสีดำคือส่วนข้างหลังอ่ะมันก็จะปิดการเหมือนปิดการตกกระทบของแสงนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือกลายเป็นแมททีเรียลธรรมดานะฮะจะดึงให้ดูนะลองใส่ก็คืออันนี้เป็นแมททีเรียลธรรมดาโดยที่ยังไม่ซ้อนทูไซส์ความต่างก็ลองดูนะก็คือจะเหมือนเมื่อกี้แหละนะมันจะเหมือนเมื่อกี้เพราะว่าแสงข้างหลังในที่โดนเนี่ยมันไม่ได้แสดงผลนะฮะโอเคนี้เราก็พอเข้าใจนะว่าความต่างเป็นยังไงแล้วก็จริงๆเราก็ไปใช้นั่นแหละ True Size ครับ True Sizeแล้วก็อาจจะไปปรับแมทให้มันถี่ขึ้นหน่อยม่านโป่งเนี่ยคือหลักของมันก็คือมันต้องมีอัลฟาให้นะใส่ลองเลเดอร์เทสอีกทีนะก็ตัวนี้ผมก็จะปรับประมาณนี้ครั้งแรกนะฮะเพื่อให้มันมีแสงขึ้นมาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วนี่ม่านโป่งเนี่ยมันจะต้องติดอัลฟาให้ด้วยนะลองติดก็คือเช็คนี้นะฮะอัลฟาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าโอเคนะครับถูกต้องเพราะว่าตอนเซฟเดี๋ยวเราต้องไปปิดแบ็กกราวด์อีกนะตอนเซฟเราต้องเซฟค่าอัลฟามาด้วยก็จะเป็นลักษณะนี้แหละม่านโป่งลองดูแต่จริงผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันอาจจะโดนมันอาจจะปรับวอลลุ่มไม่สวยได้มากกว่านี้นะก็ลองเล่นดูนะจริงมันก็เป็นลักษณะที่โอเคแหละต้องแหละเนี่ยนะผ้ามันพอมันซ้อมมันก็จะมีเหมือนมีเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งอาจจะไปปรับลดตรงนี้เอานะลดตรง fall off เนี่ย ก็คือเราจะเล่นกับ fall off นี่แหละว่าถ้าตรงสันเนี่ยตรงสันนี่ก็คือส่วนนี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็อาจจะลดมัน มันน
ก็ คงจะได้เต็มที่นะลักษณะนี้ได้ประมาณนี้แหละคนอื่นแล้วก็ไปปรับนู่นนี่เอาความถี่ของผ้าก็เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะแต่บางทีเราอาจจะเจอแมปที่มันเขาไม่ได้ใส่ opacity นะกับ material เลยก็ได้นะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะเป็นลักษณะที่เล่นกับ far off อย่างเดียวเลยติ๊กออกอันนี้เราจะเห็นการคุม far off นะสังเกตไหมว่าสีขาวเนี่ยสีขาวก็คือส่วนที่มันแสดงผลเนี่ยมันก็คือส่วนเนี้ยถ้าเกิดเราอยากให้มันมีความเพิ่มแสงขึ้นมาแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาดึงให้มันเทาขึ้นมันก็จะมีลักษณะที่โปร่งขึ้นนะที่แบบว่ามีเนื้อผ้าขึ้นมาคนก็เล่นอาจจะเล่นลักษณะนี้ก็ได้นะฮะจะมีเนื้อผ้าขึ้นมาบ้างเห็นเท็กเจอร์ผ้าก็เราก็ติ๊กตรงนี้ไปอันนี้ก็คือหลักการนะคือหลักในการผสมเราก็สามารถที่มันยืดหยุ่นได้ไงถ้าเกิดเรารู้ก็เราสามารถปรับเองได้ฮะก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะแมตผ้าม่านโป่งฮะก็ลองเล่นกันดูนะครับลองตั้งกล้องละก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองปิดแสงดูปิดแสงอาทิตย์ดูนะอันนี้ลองปิดแสงอาทิตย์นะ โอเคก็ฟิลลิ่งก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากม่านโป่งโอเคก็ลองเล่นดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ